มีแต่คนร้องเพลงเพราะมาแล้วล่ะคุยเรื่องอะไรดีล่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีเนาะอยากฟังเรื่องอะไรเรื่องหลงอนุโมทนาเนาะอยากฟังเรื่องหลงแค่หลงตัวเดียวก็ครอบหมดทั้งโลกเลยนะความหลงเนี่ยเรานี้ยกความหลงนี่แหละเป็นความเป็นกงขังสรรพสัตว์แต่ชื่อว่าความหลงเนี่ยแต่ละคนก็หลงไปในแบบของแต่ละคนนะคนที่หลงในรูปของคนอื่นนะก็จะหลงไหลได้ปื้มอยู่กับรูปของคนอื่นพอพัดผ้าจากรูปของคนนั้นแล้วก็ทุกข์นะคนที่หลงอยู่ในอดีตก็คิดวกวนแต่เรื่องที่มันผ่านไปแล้วหลงอดีตไม่มีคนชมก็ชมตัวเองเรื่องอดีตเราเคยทำอย่างนั้นเราเคยเป็นอย่างนี้เราเมื่อก่อนเราหนุ่มกว่านี้เมื่อก่อนเราสาวกว่านี้หลงติดอยู่ในอดีตโอ้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเราอย่างนั้นอย่างนี้แต่เขาไม่รู้เลยว่าเขาไม่ได้สนใจด้วยเลยนะกรรมในปัจจุบันบางคนหลงอยู่ในอนาคตก็กลายเป็นคนที่ฟุ้งซ่านนะกังวลหลงตัวเองอย่างเงี้ยไม่มีคนชมก็ชมตัวเองนะไม่มีเรื่องก็สร้างเรื่องขึ้นมาหลอกตัวเองนะความหลงนี่คือครอบไปหมดเลยนะหลงอยู่ในความหลงอยู่ในอารมณ์หลงอยู่ในความคิดหลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสไม่รู้ตัวนะก็หลงติดอยู่ในภพในวัฏจักรที่น่าสงสารที่หาทางออกไม่ได้ความหลงนี่ปิดสนิทเลยนะความหลงหลงก็คือความไม่รู้นั่นเองเมื่อเราไม่รู้เราก็เลยติดอยู่ในภพไม่สามารถออกจากมันได้นะก็เลยวนเวียนอยู่กับสุขทุกวนเวียนอยู่เดี๋ยวในโลกเนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เกิดแก่ชรามรณะอย่างเงี้ยความเจ็บไข้ได้ป่วยวนเวียนอยู่ในการเกิดส่วนผู้ที่พ้นจากความหลงนี่ก็หมดคำพูดละนะผู้ที่พ้นจากความหลงพ้นจากความไม่รู้เนี่ยเรียกได้ว่าพอเห็นไหมพอเหนือคำพูดผู้ที่พ้นไปแล้วนะเป็นความบริสุทธิ์จะบริสุทธิ์ได้ด้วยอะไรด้วยความรู้ความจริงหรือเรียกที่พวกเรารู้จักกันคือวิปัสสนาญาณนะวิปัสสนาญาณคือเห็นตรงต่อความจริงก็ความจริงมันมีอยู่แล้วเห็นไหมแต่เราเห็นคาดเคลื่อนไปเราเห็นแล้วมันก็วกไปเรื่องของความคิดการคาดคะเนความเชื่ออดีตอนาคตเราคาดไปเองหมดเลยแต่ความจริงมันมีอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วนะความจริงเนี่ยมันมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะวิปัสสนาญาณจะเกิดได้ด้วยอะไร
ด้วยกำลังของสติสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยะหรือว่ากำลังของอินทรีย์พละ5นั่นเองมีอะไรบ้างมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นกำลังภายในศรัทธาคืออะไรศรัทธาคือความเชื่อความเชื่อเราเชื่ออะไรโดยพื้นฐานเราจะเชื่อความคิดเห็นของตัวเองเป็นบรรทัดฐานโดยพื้นฐานนะเราจะเชื่อตัวเองนี่แหละนะใครจะพูดอะไรยังไงแล้วมันจะมีความลำเอียงอยู่ในนั้นลำเอียงเพราะไม่รู้ลำเอียงเพราะชอบลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะยังไม่รู้ลำเอียงเพราะมืดนะผู้ที่จะถึงพร้อมด้วยศรัทธาได้ต้องมีสัมมาทิฏฐินั่นเองนะสัมมาทิฏฐิก็คือการเปิดใจในการศึกษาเป็นผู้ที่ปราศจากอคติไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลานะเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิตั้งอยู่ในความเห็นชอบเป็นผู้ที่ปราศจากอคตินั่นเองนะจากที่เราสามารถเปิดใจในการศึกษาแล้วเราจะเห็นตรงต่อความจริงขึ้นตามลำดับสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังเราก็จะได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เราได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วเราก็จะกระจ่างแจ้งชัดขึ้นคลายความสงสัยเสียได้ปรับความเห็นให้ตรงตามความเป็นจริงได้จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสนะเกิดขึ้นจากอานิสงส์จากการฟังธรรมนะเมื่อเราเปิดใจในการศึกษานะความจริงที่มีอยู่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มจะปรากฏขึ้นในความรู้ที่เห็นตามความจริงที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณ นะเริ่มต้นจากศรัทธาเมื่อเราเห็นตรงตามความจริงแล้วเราจะเห็นธรรมธรรมนี่คือความจริงที่เป็นไปในการนำพาสรรพสัตว์ออกจากทุกข์ธรรมที่เราพูดถึงนี่คือธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศเอาไว้ในการนำพาให้สรรพสัตว์ออกจากทุกข์นั่นเองนะธรรมที่เนี้ยไม่ใช่ธรรมส่วนไหนเลยนะเป็นธรรมที่เกื้อกูลให้สรรพสัตว์ออกจากทุกข์นะเพราะฉะนั้นคนที่จะออกจากทุกข์นะก็ต้องรู้จักทุกข์นั่นเองนะเห็นหนทางออกจากทุกข์นะเห็นแสงสว่างเห็นหนทางที่จะออกจากทุกข์นะด้วยการละด้วยการสละด้วยการคลายกำหนัดด้วยการคลายความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้นะเมื่อเราเห็นธรรมแล้วเราจะไม่สงสัยพระพุทธเจ้าและเราจะไม่สงสัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะหายสงสัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยปริยายนะไม่คัดค้านเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราถือตามความเห็นเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเราก็ไม่สงสัยหรอกนะพระธรรมเราก็ไม่สงสัยหรอกแต่เราสงสัยพระสงฆ์อันนี้คือธรรมดาเพราะเรายังไม่ประจักษ์ในธรรมนั่นเองเพราะในธรรมที่ท่านประกาศไว้ท่านไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลนะไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะพระสงฆ์นั่นน่ะนะพระสงฆ์นั่นคือผู้เดินตามทางนะไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่เป็นผู้ที่เดินตามนะแม้เราพอมีกำลังสติปัญญาเพียงนิดก็ยังพอรู้พอเห็นได้ทำไมองค์ที่ท่านมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าเราทำไมจะไม่มีเราจะยอมรับตรงนี้ทันทีเลยผู้ที่เดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีคงไม่มาถึงเราหรอกเราจะหายสงสัยนะถ้าไม่มีผู้ที่เป็นสักขีพยานต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีทางเลยที่พระสัทธรรมจะมาถึงพวกเราได้นะแสดงว่าองค์ที่เขาไม่เคยเห็นก็ยังมีอยู่คนองค์ที่ท่านดำรงรักษาไว้มีอยู่นะแต่เรามาถือเอาความคิดเห็นสัญญาอารมณ์ตามข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์นะเป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานไปหมายเอาสิ่งนี้นะเมื่อเรามีศรัทธาถึงพร้อมเราจะมีวิริยะจะเกื้อกูลกันนะกับวิริยะวิริยะที่เราเคยได้ยินคือการลงมือปฏิบัติเนี่ยคเนียวิริยะนะคือการลงมือปฏิบัตินะแต่ความหมายของวิริยะเนี่ยจริงๆแล้วมันแฝงอยู่ด้วยคำว่ากล้าหาญวิริยะเนี่ยมาจากคำว่าวีระชนวิริยะกับวีระชนเนี่ยความกล้าหาญแต่วิริยะที่เรียกว่า
การลงมือปฏิบัติเรียกว่าความเพียรที่พวกเราเข้าใจกันเนี่ยก็ถูกแต่เป็นกำลังเบื้องต้นนั่นเองนะคนที่ลงมือปฏิบัติปุ๊บก็กลายเป็นกำลังของวิริยะเมื่อกำลังของวิริยะมีกำลังก็จะกลายเป็นความกระตือรือร้นเราจะมีความกระหายในการปฏิบัติอยู่เวลาที่เราปฏิบัติถูกเนี่ยมันจะขยับขึ้นกลายเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการขวนขวายในการปฏิบัติมันจะเป็นเองนะแล้วเมื่อไหร่ที่กำลังของความกระตือรือร้นถึงพร้อมแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นความอาจหารเรียกว่าวิริยะเนี่ยสมบูรณ์แลกได้เลยกับชีวิตธรรมะในหนทางที่นำพาออกจากทุกข์กับชีวิตเราเนี่ยแลกกันได้เลยนะสามารถสละได้เลยแหละนะกับชีวิตนี่เรียกว่ากำลังของวิริยะนะกำลังของสติที่เราเคยยกขึ้นมาเนาะบางคนก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วเรื่องของใบไม้แห้งผลมะพร้าวกับก้อนหินเราก็จะยกขึ้นมาพูดเผื่อคนที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังเนาะใบไม้แห้งก็เปรียบเสมือนกับสติของเด็กที่ป่วยเป็นดาวซินโดรมคนที่ป่วยเนี่ยเป็นโรคดาวซินโดรมจะมีกำลังสติไม่ยั่งไม่สามารถระลึกได้นะไม่มีกำลังสติอ่อนเปรียบได้เหมือนกับใบไม้แห้งที่ตกลงไปในลำธารนะใบไม้แห้งกับลำธารตกไหลไปตามกระแสของอารมณ์ถ้าอย่างเราๆท่านๆอย่างเงี้ยก็เปรียบเสมือนกับผลมะพร้าวที่ตกลงไปในลำธารเดี๋ยวจมบ้างเดี๋ยวลอยขึ้นบ้างเดี๋ยวจมบ้างเดี๋ยวลอยขึ้นจังหวะที่จมก็คือจังหวะที่เราอยู่ในเหตุการณ์สำคัญนั่นเองอย่างเช่นมีอุบัติเหตุดูละครตอนสำคัญดูจังหวะกีฬาที่มันแบบเฮ้ยหรือว่าเราเดินเข้าป่าแล้วเรากำลังเห็นงูเลื้อยผ่านมานะเกิดความระมัดระวังเกิดความระลึกขึ้นถ้าเราสังเกตมันจะมีความรู้ที่มันยั่งเข้ามาส่วนเรากลับไปถึงบ้านแล้วเราก็เปิดประตูปิดประตูมันก็จะฟูขึ้นมากิเลสอันนี้ยกตัวอย่างเดี๋ยวจมเดี๋ยวลอยเดี๋ยวจมเดี๋ยวลอยอันนี้เปรียบเสมือนกับผลมะพร้าวนะแต่ผู้ที่ฝึกกำลังสติเนี่ยจะเปรียบเสมือนกับก้อนหินเป็นผู้เฝ้าสังเกตอารมณ์ความคิดเหมือนกับก้อนหินที่ตกลงไปในลำธารเวลาที่เราตั้งแล้วมันจะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หรือความคิดมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนกระแสน้ำไหลไปส่วนสติเนี่ยจะเป็นผู้สังเกตรับรู้ไม่เข้าไปบังคับนะสติเนี่ยคือการระลึกรู้นะความระลึกรู้เนี่ยก็คือรู้ได้รู้จักนะแต่ไม่ได้หลงเข้าไปแต่ไม่หลงเข้าไปอยู่ในอารมณ์ไม่ได้หลงเข้าไปอยู่ในความคิดเป็นผู้ที่ถอนออกมาดูเป็นผู้ที่คอยเฝ้าสังเกตนั่นเองอันนี้เรียกว่ากำลังของสตินะกำลังของสมาธิก็คือความตั้งมั่นนะความตั้งมั่นบางเวลานะความตั้งมั่นอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ความตั้งมั่นแบบแนบแน่นแน่วแน่แนบแน่นนี่ระดับของความตั้งมั่นถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยมันจะตั้งมั่นอยู่ตลอดวันแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกบ้างไม่ฝึกบ้างมันก็แบบแล้วแต่อารมณ์มันนะแล้วแต่อารมณ์มันมาแป๊บมาปุ๊บไปแป๊บมาแล้วแต่มันจะมาแล้วแต่มันจะไปตัวเนี้ยแต่คนที่ฝึกอยู่อย่างสม่ำเสมอก็จะมีอยู่มีสมาธิในการทำงานทุกอย่างจะประกอบด้วยกำลังสมาธิใจจะไม่วอกแวกจะมีโฟกัสที่มันชัดขึ้นนะโฟกัสคือความตั้งมั่นของสติเนี่ยมันจะชัดขึ้นความรู้นะเป็นความตั้งมั่นมันจะรู้เฉพาะคนที่เป็นนะคนที่มีกำลังของสมาธิเนี่ยจะมีเรดาร์ประเภทหนึ่งที่จะแยกกระแสโลกกับกระแสธรรมออกจากกันได้นะท่านที่มีกำลังของสมาธิเนี่ยจะแยกภาษากับความหมายออกได้นะเหมือนเราคุยกันเนี่ยมันเป็นภาษาไทยบ้างอีสานบ้างผสมปนเปกันบางครั้งคำพูดไม่ได้จับเอาคำพูดแต่จับเอาความหมายคือความลงใจนะคือคำพูดเนี่ยบางทีคำพูดอาจจะไม่เข้าใจกันแต่เอาความหมายมันจะลึกลงไปคนที่มีกำลังของสมาธิเนี่ยมันจะดักเอาความหมายนะ
และจะแยกกระแสของโลกกับกระแสของธรรมออกเริ่มเห็นตัวเนี้ยเริ่มเห็นเรียกว่าปัญญาเนี่ยปัญญาคือความรู้ที่สามารถแยกแยะออกได้ด้วยตนเองนะไม่ใช่ความรู้ที่เขาบอกให้เราเชื่อนะเป็นความรู้ที่ตั้งมั่นอยู่แล้วเราแยกออกได้ด้วยตนเองนะปัญญาเนี่ยคือแยกแยะนะปัญญาเกิดจากอะไรปัญญาเกิดจากสุตตมยปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังปัญญาเกิดจากจินตมยปัญญาเกิดจากจินตนาการการใคร่ควรการคาดคะเนการไต่ตองนะแต่ปัญญาเหล่านี้มันก็ยังไม่ประจักษ์เหมือนกับภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาที่ผุดขึ้นมาเป็นความกระจ่างแจ้งที่เป็นปัญญาที่ระลึกรู้ขึ้นมาโดยสมบูรณ์นะเห็นรอบเห็นธรรมทั้งสองฝั่งรอบคือมันแยกออกได้ด้วยตนเองนั่นแหละว่าอะไรคืออะไรอะไรจริงอะไรไม่จริงมันจะเห็นด้วยศักยภาพของตนเองนะอะไรรู้อะไรหลงจะรู้ขึ้นมาด้วยศักยภาพของตัวเองในการเพาะบ่มตัวเนี้ยต้องอาศัยกำลังของการบ่มอินทรีย์พละนะศรัทธานะอย่างที่เราฟังทำกันอยู่ปรับความเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะเกิดความกระจ่างแจ้งชัดขึ้นนะเกิดศรัทธาเกิดความเห็นที่มันชัดขึ้นนะได้กำลังใจในการปฏิบัตินะได้ยินได้ฟังแล้วก็นะเกิดกำลังใจในการปฏิบัตินะตรงนี้แหละเรื่องของความหลงนะจะเกื้อกูลให้เราพ้นจากอำนาจของความหลงได้ก็ต้องอาศัยกำลังของอินทรีย์พละเห็นไหมอินทรีย์พละเมื่อมีกำลังแล้วเนี่ยไม่ได้ไปถามใครแหละเราจะประจักษ์ขึ้นมาในความรู้ของตนเองเลยว่าความจริงคืออะไรความจริงมันมีอยู่แล้วเนี่ยเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามนะความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะสำหรับคนที่วางความเห็นของตนเองออกได้ถึงจะเห็นความจริงนะถ้าเรามองผ่านความเห็นความเชื่อเราจะไม่เห็นความจริงนะเราก็เลยต้องสละความเห็นของตัวเองออกไม่เอาความเห็นตัวเองไม่เอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานนะที่เราพูดอยู่ไม่ได้บอกให้เชื่อเรานะเราก็แค่แสดงนะเราก็แค่แสดงให้ฟังเฉยๆนะส่วนความรู้จะประจักษ์สิ่งที่จะสะท้อนให้เรารู้จักตนเองนั่นแหละนะจึงบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อนะแล้วก็อย่าเพิ่งคัดค้านนะเปิดใจในการศึกษาเราก็จะเห็นเงื่อนในการปฏิบัติของเราเป็นขั้นๆไปตามลำดับตรงนี้เรียกว่ากำลังของอินทรีย์พละจะเกื้อกูลให้วิปัสสนาญาณเกิดความรู้ประจักษ์แจ้งนะเมื่อความรู้ประจักษ์ขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ถามใครหายสงสัยนะพอรู้เองเห็นเองตรงนี้แต่ความหลงมันก็ยากที่จะเห็นนะเห็นไหมความหลงนี่ละเอียดสุดแล้วนะความหลงนี่คือคุมเป็นรากเหง้าเลยนะมันซ่อนอยู่ในใจเห็นไหมอย่างเช่นเราบอกว่าเราไม่โกรธเห็นไหมแต่ข้างในใจมันโกรธเนี่ยมันเป็นรากก็คือมันซ่อนอยู่ในใจเราไม่โกรธหรอกอย่างเงี้ยแต่มันโกรธอยู่ข้างในนี่นะไม่มีอะไรล็อกแต่มันมีอยู่ข้างในนี่นะเห็นไหมคือมันเป็นรากคือมันซ่อนอยู่มันซ่อนอยู่ในใจนะถ้าคนจะไม่สังเกตจะไม่รู้ได้นะการปฏิบัติก็คือการมาขุดรากมันนี่เองนะมาขุดดูนะถ้าใช้กำลังสติปัญญาพื้นฐานเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองหลงคนก็เลยเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองเขาก็เลยเข้าใจว่าการใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติเนี่ยนั่นแหละคือไม่รู้นั่นก็คือใช้ชีวิตอยู่อย่างปกตินี่แหละถูกต้องแล้วนะแต่ถ้าเกิดคนที่สังเกตเนาะคนที่เฝ้าสังเกตก็จะเห็นความทุกข์เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความไม่น่าไว้วางใจจะเกิดความหน่ายจะเกิดความไม่ไว้วางใจในโลกไม่จะเกิดความไม่ไว้วางใจในร่างกายสังขารในสักวันหนึ่งจะอยู่ก็อยู่แค่แก่แค่เจ็บแค่ตายมันทำยังไงจะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนี่ไปได้ก็เลยศึกษาเรียกว่าสุตตะ
นะ สุตตะก็คือการศึกษาการได้ยินการได้ฟังถ้าไม่มีคนพูดให้เราได้ยินได้ฟังเราจะไม่รู้ทางนี้นะเราจะเมาไปกับความไม่รู้ของเราเห็นไหมคนที่มีโอกาสได้เห็นได้ยินได้ฟังก็เลยได้เปรียบคนอื่นนะเพราะว่าเปิดก็เรียกว่าเหมือนกับมีคนส่งหนทางไว้มีคนบอกทางไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็บอกต่อกันนะบอกต่อกันว่าทางนี้เป็นเป้าหมายขั้นสูงสุดแต่เป็นเพียงแค่คนกลุ่มน้อยที่มุ่งไปแสวงหาทางนี้นะโดยพื้นฐานคนก็แสวงหาความมั่นคงของชีวิตนะคนไทยก็ตามคนลาวคนพม่าก็ตามนะผิวขาวผิวดำยุโรปเอเชียทั่วโลกเนี่ยเห็นไหมมุ่งแสวงหาความมั่นคงของชีวิตนะดิ้นรนแข่งขันเอาตัวรอดด้วยเพลิงแห่งความทุกข์นะอย่างแสนสาหัสแหละนะกว่าจะไปถึงตัวนั้นได้แม้ถึงตัวนั้นแล้วก็ยังกังวลใจอยู่แม้จะมีทรัพย์ก็ยังกังวลใจยังหวาดกลัวนะลูกก็ต้องโตขึ้นมาก็ต้องส่งไปโรงเรียนจะไปเจอใครเพื่อนจะไปคบเพื่อนแบบไหนนะจะพาเราไปคุกไปตารางหรือเปล่ามีทรัพย์ก็ยังกังวลใจเดี๋ยวแต่งงานก็คงจะดีแต่งงานแล้วก็ยังกังวลใจเพราะไม่รู้ไงเดี๋ยวมีลูกก็คงจะดีมีลูกก็กังวลใจเดี๋ยวไปเที่ยวคงจะดีว่างั้นก็เลยไปเที่ยวโรงละครโรงสุราแต่ไปก็ยังกังวลหวาดกลัวอยู่แม้แต่กลับมานอนอยู่ที่บ้านอยู่บนเตียงบนที่นอนก็กังวลใจอยู่เหมือนเดิมกลัวความพัดพาดจากสิ่งอันเป็นที่รักหวาดกลัวไม่รู้ว่าจะไปไหนอีกกังวลหวาดกลัวหวาดระแวงอยู่ใจนะอยู่ด้วยตัวของตัวไม่ได้ต้องหาที่เกาะเกี่ยวนะพออยู่คนเดียวปุ๊บก็ไปเกาะรูปนะดูนั่นไปหาเพื่อนอย่างเงี้ยนะไม่สามารถสละรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสออกได้นะยึดไว้นะกลัวความพัดพาดนะเห็นไหมความกลัวเห็นไหมเป็นเสนาใหญ่นะเป็นเสนามารใหญ่นะความกลัวความอาถรรพ์แก้กันความกล้าหาญคือกำลังของวิริยะนั่นแหละจะแก้กันนะแต่เราต้องลงมือขวนขวายในการฝึกตัวเองนะตรงเนี้ยมีคำถามมาบ้างไหมมีครับอาจารย์กราบพระอย่างไรให้ถึงพระเจ้าคะเอาหัวใจกราบเอาหัวใจกราบด้วยความเคารพนะไม่ใช่กราบแค่กิริยาการกราบมันก็มีอยู่4แบบกราบตามประเพณีกราบตามเขานั่นแหละกราบเห็นเขากราบก็กราบตามเขากราบเพราะกลัวอย่างเงี้ยเห็นแล้วโอ้ไม่กราบแล้วจะมีโทษหรือเปล่าวะเนี่ยเขาก็กราบเพราะอยากได้ลาบอย่างเงี้ยโอ้เผื่อได้หวยกราบขอลาบนะแล้วก็กราบด้วยศรัทธาคือกราบด้วยหัวใจนะกราบด้วยศรัทธาคือหมอบลงแทบเท้านั่นเองยอมแล้วด้วยความเคารพนี่การกราบนั่งสมาธิแล้วจิตรวมแล้วเกิดความสุขมากทั่วร่างกายคำบริกรรมที่เคยบริกรรมก็หายไปแล้วเกิดความสุขมาแทนไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความสุขแล้วจะให้กำหนดต่ออย่างไรครับพระอาจารย์เดี๋ยวความสุขมันก็หายไปนะสุขก็รู้สุขนั่นแหละนะอย่าไปล้างมันไว้นะทุกข์ก็รู้ทุกข์อย่าไปปฏิเสธมันสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงของโลกสุขก็สุขนั่นแหละเดี๋ยวมันก็หายมันไม่ตั้งอยู่กับเราตลอดนะเดี๋ยวทุกข์ก็มาเออมันจะวนมาอย่างนั้นน่ะวนไปวนมาหน้าที่เราคือรู้ให้ทันนะรู้ให้ทันจนเป็นความรู้แบบอุเบกขาเป็นความรู้ที่เป็นหนึ่ง
ความรู้ที่เป็นหนึ่งเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ไม่มีความลำเอียงนะคนที่ไม่มีความลำเอียงจะเห็นรายละเอียดเห็นไหมเมื่อวานมีคนพูดถึงเรื่องใบไม้นะนั่นแหละจิตที่เป็นกลางเนี่ยความรู้ขั้นละเอียดเนี่ยมันจะเห็นรายละเอียดที่มันชัดขึ้นทั้งที่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเดิมเราก็กินข้าวเหมือนเดิมที่เราเคยพูดเรื่องกินข้าวเห็นไหมใบไม้ก็ใบไม้ใบเดิมใบไม้แห้งๆแต่ความรู้หลังจากที่จิตที่ไม่ลำเอียงแล้วเนี่ยเป็นเอกคตาอารมณ์เนี่ยนะเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยไม่หวั่นไหวไม่ได้ตามหาสุขหรือทุกข์อ่ะมันก็รู้เฉยๆนี่แหละนะก็ใบไม้เหมือนเดิมที่เราเคยกวาดเคยเห็นนี่แหละแต่ความรู้มันกลับลึกขึ้นนะเรากลับไปเห็นต้นสายปลายเหตุของมันขึ้นมาในขณะนั้นเนี่ยคือกำลังของจิตที่ปราศจากความลำเอียงหรือว่าใจที่ซื่อตรงจะเห็นความจริงนะตรงนี้เรียกว่าญาณนะญาณเห็นอดีตเห็นอนาคตเห็นปัจจุบันในขณะเดียวนะเห็นรอบเลยปุ๊บดับที่เราเคยพูดเรื่องกินข้าวนะพอกินข้าวเสร็จปุ๊บพริกก็สัมผัสลิ้นใช่ไหมพอเคี้ยวปุ๊บความมันของข้าวก็สัมผัสลิ้นสักพักหนึ่งข้าวก็ปรากฏภาพที่ปรากฏขึ้นก็มากำลังตักข้าวจากหม้อของข้าวอีกตัวหนึ่งก็คัดค้านบอกไม่ใช่ข้าวนี้มาจากตลาดเพราะเราเคยไปซื้อในกระสอบนะตาส้มโอนะไม่ใช่มันไม่ได้มาจากเล้าว่างั้นภาพที่คนขนขึ้นเล้าขนลงเล้าเห็นไม่ใช่มันมาจากทุ่งนาเห็นคนกำลังยกขึ้นเครื่องปั่นเอาไม่ใช่มันไม่ได้มันมาจากต้นเอาไม่ใช่มันออกมาจากดินเอาก็มันก็เรื่องเดิมแต่เราไม่เคยเห็นมันมาก่อนเห็นไหมแล้วก็เห็นแต่เฉพาะเอาพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บอ้าวเฮ้ยมันเป็นโจ๊กนี่ว่ะเราเคี้ยวมันเปื้อนน้ำลายไอ้เปื้อนของสกปรกอยู่ในร่างกายเราอีกคอแข็งอีกอ้าวเอ้ยมีแต่อุจจาระนี่ว่ะอยู่ในตัวเราออกมาเป็นดินอ้าวทุกอย่างคือดินหมุนเวียนกลับไปเป็นดินอ้าวที่เราเห็นอยู่มันไม่มีจริงนี่ว่ะเห็นไหมคือความรู้ประเภทเนี้ยมันจะเป็นความรู้ที่เป็นญาณเราเรียกนะเป็นความรู้ที่เห็นต้นสายไปเหตุตามความจริงเห็นอดีตเห็นอนาคตเห็นปัจจุบันที่มันเชื่อมโยงกันเพียงแค่ในขณะเดียวบางคนที่เห็นใบไม้นี่แบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอแล้วพูดกับใครไม่ได้เฮ้ยมาดูใบไม้ด้วยกันก็เรียกคนมาทั้งหมู่บ้านเลยบังใบไม้บังดีบังจนเบิดต้นมันเป็นบ้าแล้ว เพราะว่าอารมณ์ของคนที่ดูไม่เหมือนกันความตั้งมั่นไม่เหมือนกันใจที่วกอยู่ในอดีตติดอยู่ในอนาคตไม่เหมือนกันระหว่างกำลังของอินทรีย์พละความตั้งมั่นด้วยความเป็นกลางเนี่ยต่างกันหรือว่ามันต่างกันเพราะอินทรีย์นั่นเองก็เลยว่าโอ้ยมันกันแล้วแต่คนแล้วเนาะแต่คนที่เห็นใหม่ๆเนี่ยอย่าให้คนอื่นเห็นด้วยเฮ้ มาดูนี่ชี้ให้ดูเห็นไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะมันจริงอย่างนั้นตั้งแต่แรกไม่ใช่ว่ามันมาจริงเพิ่งตอนที่เราเห็นนะจริงๆแล้วมันจริงอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกแล้วแต่เราเพิ่งเห็นนะพอเราเพิ่งเห็นปุ๊บเราก็เกิดความสำคัญตัวเนี้ยละเอียดมากนะเกิดความสำคัญในความรู้ประเภทนี้โอ้แล้วทำไมเขาไม่เห็นเหมือนเราวะอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการเปรียบเทียบในความรู้เขาไม่รู้เหมือนเรารู้กว่าเขามันจะเป็นเองเลยตัวเนี้ยอ๋อเขาไม่รู้โอ้เรารู้อยากให้เขาเห็นถ้าเราสังเกตมันจะมีความว่ารู้กว่าดีกว่าเราเห็นดีกว่าเรารู้กว่าเขามันจะเกิดการเปรียบเทียบจากมุมมองของแต่ละคนที่ต่างกันเรารู้กว่าตัวเนี้ยเราเห็นแล้วว่ามันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอัตตาตัวนี้มันจะเสริมอัตตาเกิดความสำคัญว่าเรารู้นี่แหละเราจะอัศจรรย์เราจะปราบปลื้มยินดีพอใจไม่มีคนชมก็ชมตัวเองตัวเนี้ยมันจะชมชื่นชมตัวเองได้ตัวเนี้ยโอ้ความรู้นี่สุดยอดเลยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าประทานโอ้ไม่สงสัยพระพุทธเจ้านะ
แต่พอเรามองไปเห็นคนอื่นคนอื่นก็แบบโง่ๆอย่างเงี้ยก็คิดในใจโอ้ยจะมันซัวตายเนาะคิดในใจนะธรรมะก็มีอยู่แล้วคือบ่เห็นจังซี่นะธรรมะก็เปิดอยู่แล้วทำไมไม่เห็นธรรมะทั้งๆที่พระเจ้าก็ประกาศกันทำไมเขาไม่เห็นอย่างเงี้ยมันจะเกิดการเหยียบย่ำคนอื่นแต่ถ้าเรามองดูจริงๆแล้วนะตัวเองก็เพิ่งรู้เมื่อก่อนตัวเองก็หลงทางเหมือนกันเห็นไหมพอความรู้มันเด้งกลับมาถึงความว่ามันเหมือนกันเนี่ยในความรู้มันเหมือนกันเนี่ยแต่มันไม่เหมือนกันเพราะอินทรีย์ที่สั่งสมมาที่แตกต่างกันแต่อย่าลืมว่าตัวเองก็เป็นเหมือนเขามามันลืมตัวไปเลยนะมันอยู่ในความปลื้มใจอยู่ในความสำคัญในความรู้แต่ในความจริงแล้วเมื่อก่อนเราก็เป็นเหมือนเขานั่นแหละโอ้ยผู้ที่เชื่อว่าตนรู้นั่นแหละคือผู้ที่หลงคือมันสำคัญเข้าไปแล้วพอมันเชื่อเข้าไปแล้วมันยึดเข้าไปแล้วเราเชื่อว่าเรารู้นั่นแหละท่านไม่รู้เหรอท่านไม่รู้เหรอผู้ที่เชื่อว่าตนรู้นั่นแหละคือผู้ที่หลงตัวนี้นะคนที่รู้สึกตัวก็เลยไม่มีเราไม่มีเขาตัวเนี้ยพอมันเท่ากันนะดีกับชั่วเท่ากันนะสิ่งที่เราเคยเข้าใจว่ามีนะอดีตอย่างเงี้ยอนาคตอย่างเงี้ยมันเป็นเพียงแค่เราหมายไว้อยู่ในใจแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่มีในความเป็นจริงแล้วมันมีอยู่ในขณะเป็นความรู้ที่เหนือคำพูดแล้วก็เป็นความรู้ที่ไม่น่าจะรู้ได้มันเป็นความรู้ที่พ้นออกจากกันมันแยกอยากเห็นได้ชัดเลยปุ๊บเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอความรู้ประเภทนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วเราก็จะงงตัวเองทีนี้อ้าวจากที่เราแบบรู้พิสดารมันกลับกลายเป็นคนโง่มันกลับกลายเป็นคนไม่รู้ทีเนี้ยอ้าวมันกลับเมื่อก่อนนี้โอ้ยความรู้จับสิ่งไหนมันแทงตลอดทะลุตลอดทะลุตลอดทะลุตลอดแต่พอตัวเนี้ยระลึกขึ้นมาได้เนี่ยเฮ้ยมันเป็นเองนะความรู้ที่มันเคยสว่างเนี่ยนะมันหายไปคนปฏิบัติก็ไปตามหาอีกได้ทีนี้มันหายไปไหนเฮ้ยมันหายไปได้ยังไงทำไมเราปฏิบัติแล้วมันไม่เหมือนเดิมโอ้เมื่อก่อนสนุกมากเลยปฏิบัติทีไรก็โอ้ยปลื้มใจเย็นใจรู้พิสดารโอ้โหสนุกมากเลยแต่พอปฏิบัติมาจนถึงที่มันแยกออกจากกันปุ๊บอ้าวทำไมมันไม่เหมือนเดิมเฮ้ยทำไมมันไม่เป็นเหมือนเดิมวะเฮ้ยทำไมเรารู้สึกว่าเราโง่จังเลยแต่มันก็รู้เรื่องอยู่นะแต่ว่ามันทำไมโง่มันเป็นแบบงงตัวเองอะมันเริ่มสับสนนะตัวเนี้ยมันจะเริ่มสับสนเพราะว่ามันหยุดการเคลื่อนไหวคือมันเต็มที่อะคือมันสุดอะมันเต็มที่ละพอมันเต็มที่แล้วมันก็หยุดแล้วทีนี้มันเต็มภูมิมันก็ไม่ขึ้นไม่ลงแล้วนะที่ท่านว่าไม่ได้ปฏิบัติถอยหลังนะแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติไปหน้านะแต่ก็ไม่ได้อยู่กับที่ด้วยแล้วเราอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ว่าเราเดินหน้าแล้วมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันไม่รู้จะพูดยังไงรู้แต่ว่าไอ้ความบีบคั้นมันแยกออกจากกันไปเลยมันไม่มีเจ้าของตัวเนี้ยวืดผ่านไปวืดผ่านไปผ่านอย่างเดียวเลยไม่มีตัวที่เข้าไปติดเลยเมื่อก่อนมันจะมีตัวติดอยู่เวลาที่เราฟังทำเวลาที่เราคุยกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันจะมีความเห็นที่มันขัดแย้งกันอยู่นะคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยมันจะมีความเห็นที่มันขัดแย้งกันอยู่คุยกับคนนั้นจะมีความแต่พอมาฟังครูบาอาจารย์ปุ๊บมันกลับลื่นเลยวืดเกลี้ยงไปเลยข้างในลาบไปเลยเอ้ามันทำไมเป็นอย่างนี้ไม่มีตัวที่มันจับได้เลยปุ๊บไม่มีตัวเลยตัวเนี้ยนะหาไม่เจอเพราะมันไม่มีอย่าไปหาเลย มันไม่มีนะท่านก็เลยสอนถึงความรู้สึกตัวนี่ไงเมื่อพบข้างในมันหมดพบข้างในไปแล้วนะมันมีแต่ความรู้สึกตัวทีเนี้ย
นี่แหละแต่ตรงนี้ถ้าไม่มีคนบอกเขาก็จะหลงไปในความไม่มีนะเขาจะว่าโอ้ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีอย่างเงี้ยพระธรรมไม่มีบุญไม่มีเขาจะหลงไปอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าวิปัสสนูมันจะแทรกตอนนี้แหละเขาจะสำคัญว่าสิ่งนี้ไม่มีทีนี้เขาจะทำแบบไม่คิดทำแบบโง่ๆอ่ะมันไม่มีอยู่แล้วกลายเป็นผู้ประมาทตัวนี้นะแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ท่านจะบอกว่าเอ้ยไม่มียังไงท่านก็เบิร์ดกระโหลกไปทีนึงพัวไม่มีได้ยังไงมันมีอยู่นี่ไงฮะมีอยู่นี่ไงที่ว่าแล้วจะมันพูดไม่ถูกอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าไม่มีแล้วมันก็มีอยู่นี่ไงแล้วบอกไม่มีแล้วบอกมีแล้วบอกไม่มีอะไรเนี่ยอะไรแล้วบอกมีแล้วบอกไม่มีอะไรต้องพูดนี่แหละที่มันเหนือคำพูดมันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วบอกก็มันมีอยู่แต่มันไม่มีสิ่งเนี้ยมันมีอยู่นะมันมีอยู่แต่มันไม่จริงตัวเนี้ยเห็นความจริงคือเห็นว่ามันไม่จริงตัวเนี้ยความรู้สึกตัวนี่แหละเห็นไหมความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็จะมาตั้งอยู่ในกรรมทีเนี้ยกรรมที่ประกอบด้วยความรับผิดชอบไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนไม่ทำให้บิดามารดาเดือดร้อนเสียสละทีเนี้ยรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของไร้ประโยชน์โลกนี้เหมือนถังขยะเป็นของไร้ประโยชน์เป็นของอาศัยชั่วคราวเราก็เลยทำตามที่จะทำได้เห็นไหมเป็นทานทีเนี้ยทานเป็นศีลเห็นไหมเป็นการแบ่งปันเนี่ยอย่างที่เราพูดอยู่ทุกๆวันเนี่ยเป็นการแบ่งปันประสบการณ์อย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็อย่าเพิ่งคัดค้านว่างั้นเถอะนะผู้ที่พอเห็นตามได้ก็จะพอมีอยู่นะสิ่งนี้ขอโอกาสถามเจ้าค่ะการฝึกปฏิบัติภาวนาเราควรตั้งเป้าหมายว่าจะไปให้ถึงจุดหมายเพื่อเป็นกำลังใจได้ไหมเจ้าคะแต่มีคนพูดว่าหวังสูงเกินไปเจ้าคะไม่มีสูงไม่มีต่ำนะความหวังเนี่ยไอ้สูงต่ำมันก็คาดไปเองนะหนทางนี้เธอต้องเดินคนเดียวหนทางนี้เธอจะไปถามใครไม่ได้หรอกหนทางนี้ไม่ได้สะดวกสบายหนทางนี้ไปแล้วเธออาจตายได้ไม่มีสูงไม่มีต่ำฮะมีแต่การเรียนรู้นี่แหละนะการเรียนรู้ความรู้สึกตัวนี่แหละนะเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินเนี่ยเพื่อที่จะพ้นจากความทุกข์เนี่ยอันนี้คือตั้งไว้ชอบแล้วนะนั่นมันเป็นมารหลอกเรานะไอ้ว่าสูงที่ว่าต่ำเนี่ยโอ้ยมารหลอกเรามันเป็นเรื่องของภาษาเป็นเรื่องของความเข้าใจแต่ถ้าเราจะพ้นทุกข์มันก็ต้องมีเป้าหมายเดียวทำยังไงเราจะพ้นจากทุกข์ไปได้มีเป้าหมายเดียวพุ่งไปเลยนะแต่อินทรีย์นะต้องมาดูอินทรีย์ของแต่ละคนต่างกันนะแต่ถ้าคนมีกำลังอินทรีย์พร้อมแล้วเนี่ยโอ้ยช้างฉุดยังไงก็ไม่อยู่ความจริงมันมีอยู่แล้วเนี่ยเราจะห้ามให้กันเห็นได้ยังไงเนี่ยคนที่มีกำลังอินทรีย์พละมาสมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยมีนิสัยวาสนามาสมบูรณ์เราจะปิดบังความจริงก็ได้ยังไงเพราะความจริงมันมีอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเวลาพระสอนโยมบอกโยมก็เป็นพระอรหันต์ได้เห็นไหมพอพระบวชใหม่เข้ามาเอาคือสิเปลี่ยนไหวแท้เอาคือว่าโยมก็เป็นได้อยู่มันบวชแล้วให้เป็นน้ำเนี้ยให้เป็นน้ำเนี้ยโอ้ยกับว่าโยมก็เป็นพระอรหันต์ได้เวลาสอนโยมเนี่ยนะเวลาพระบวชใหม่มาผมเอาคือสิเปลี่ยนไหวแท้โอ้ยเป็นน้ำเนี้ยโอ้ยขอโอกาสครับพระอาจารย์แม่ผมมีความห่วงมากคิดเองพูดไปต่างๆนานาผมเห็นแม่ผมวนเวียนอยู่กับความทุกข์ความกังวลบอกให้ปล่อยวางก็เริ่มมีโมโหจะพูดแบบไหนก็ให้แม่ปล่อยวางได้ครับกราบสาธุครับมุมมองอ่ะภาพที่เห็นในหัวไม่เหมือนกันนะภาพที่เราเห็นแม่เราอาจจะเห็นว่าแม่เป็นคนขี้บ่นนะแต่ภาพที่แม่เห็นเราเนี่ยแม่เป็นห่วงนะว่าถ้าวันหนึ่งแม่ไม่อยู่แล้วลูกจะสามารถเอาตัวรอดได้ยังไงเราต้องทำให้ท่านเห็นไม่ใช่การพูดนะทำไมพ่อกับแม่ถึงมองว่าลูกทำไมต้องคอยบ่นคอยกังวลอยู่ลูกหลายคนไม่เข้าใจนะที่ท่านบ่นเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะท่านรัก
แต่เราไม่รู้ว่าจากที่ท่านรักอ่ะท่านอดทนในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะฮะกว่าจะผ่านแต่ละวันเห็นไหมโอ้ยไม่ได้นอนดีนะไม่ได้นอนดีไม่ได้กินดีนะกว่าจะผ่านแต่ละวันเนี่ยโอ้โหหมดแรงนะหมดแรงคือทุกข์มากกว่าจะเลี้ยงลูกคนหนึ่งให้เติบโตได้เนี่ยโอ้ยต้องสละชีวิตตัวเองอ่ะเรายังอึ้งเลยว่าทำไมพ่อกับแม่ถึงเกื้อกูลเราได้ขนาดนี้นะถ้าเราไปเห็นตอนที่ท่านเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเอาผ้าอ้อมไปซักกำลังว่าจะนอนเนี่ยแม่ที่เคยดูแลตัวเองดีเนี่ยไม่ได้ดูแลตัวเองเลยนะเป็นแบบเป็นคนขี้บ่นขึ้นมาแต่ว่ามุมมองของลูกเนี่ยจะจำได้แต่ว่าแม่ชอบเจ้ากี้เจ้าการแม่ชอบบ่นจริงๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้นจากความรักนะที่มีต่อลูกนะภาพที่เห็นในหัวแม่นี่คือชีวิตเนี่ยมันทุกข์จริงๆนะลูกลูกอย่าประมาทต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เนี่ยคือความเป็นห่วงนะเพราะท่านผ่านความทุกข์มามากนะแล้วสิ่งที่ท่านเห็นนี่นะภาพในหัวของท่านเนี่ยนะมันทุกข์หาที่พึ่งหาทางออกไม่ได้นะพอเห็นแล้วมันก็ระบายทุกข์เห็นไหมไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องบ่นล่ะไม่รู้เพราะว่ามันล้นน่ะมันเก็บไว้ไม่ไหวแล้วก็ต้องบ่นแล้วทีนี้นี่แหละคือภาพในหัวที่ต่างกันนะถ้าเรายังไม่เห็นภาพเดียวกันกับท่านเนี่ยเราก็คุยกันไม่รู้เรื่องกับท่านนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าเป็นทุกข์อย่างเงี้ยแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าไอ้ทุกข์ที่ว่าเนี่ยท่านจะเห็นเหมือนเราอย่างเงี้ยหนทางเนี่ยจะเห็นเหมือนกันได้ยังไงทั้งที่ต่างคนต่างเติบโตขึ้นมาเห็นคนละแบบคิดคนละแบบเชื่อคนละแบบนะเราจะให้คนอื่นเห็นเหมือนเราได้ยังไงมันเห็นไม่ได้นะเพราะแค่ยืนอยู่ข้างกันเนี่ยชี้ไปดูเนี่ยก็เห็นไม่เหมือนกันละคนละคนก็คือคนละมุมนะสิ่งที่เราควรนะศึกษาก็คือเมื่อไรเอาใจไปตั้งไว้กับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นั่นแหละเราจะทุกข์ใจเห็นไหมถ้าเราอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลบิดามารดานะทำตัวเองให้ปลอดภัยนะทำตัวเองให้เป็นผู้มีกำลังสติสัมปชัญญะนะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนบิดามารดาไม่เบียดเบียนสังคมมีความรับผิดชอบมีความเสียสละมีปัญญาสิ่งเหล่านี้ภาพที่ท่านเห็นท่านจะรู้ของท่านเองเลยมีความอดทนมีความรับผิดชอบมีความเสียสละช่วยเหลือการงานเกื้อกูลเป็นผู้ว่าง่ายนะฟังรับฟังความคิดเห็นของความต่างเป็นผู้เจริญในธรรมตรงเนี้ยใครเข้าใกล้ก็เย็นใจนะยิ่งเราแสดงความเห็นมันยิ่งขัดแย้งกันมันยิ่งทุกข์นะต้องทำภาพที่ท่านมองให้ท่านประจักษ์ด้วยตัวเองเห็นไหมแล้วก็มีความสุขให้ท่านดูให้กำลังใจท่านบ้างอย่างเงี้ยโอ้ถ้าไม่ได้แม่เนี่ยลูกก็แย่มากแล้วให้กำลังใจท่านทุกข์มานานมากแล้วถ้าจะพูดกันนะพ่อกับแม่เนี่ยทุกข์มานานมากแล้วไม่มีที่วางใจได้เลยก็มีแต่ความกังวลก็มีแต่การบ่นนี่แหละคือการระบายทุกข์นะแต่คนที่ไปเห็นต้นตอของใจที่ทุกข์ก็ให้กำลังใจท่านว่าทำไมได้พ่อกับแม่เลี้ยงดูอดทนเกื้อกูลขนาดนี้ไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยที่ลูกจะโตขึ้นมาได้ทุกวันนี้เอาเงินที่ไหนมาให้ลูกไปศึกษาลำเรียนจุดมุ่งหมายก็หวังเพื่อลูกจะไม่ต้องทุกข์เหมือนกับพ่อกับแม่นะจุดมุ่งหมายของบิดามารดาทำทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ต้องทำดิ้นรนทุกอย่างทีนี้ความทุกข์ที่ท่านทุ่มลงไปให้กับลูกแล้วลูกไม่เห็นอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องอีกยังเข้าใจว่าท่านเป็นข้าศึกอีกต่างหากเห็นไหมใจก็เริ่มหมดแรงใช่ไหมทิ้งความเป็นตัวเองเลยจากที่เคยรักลูกก็เหลือแต่ความทุกข์ที่เต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจนะการเห็นอกเห็นใจกันนั่นแหละนะความเห็นอกเห็นใจกันนั่นแหละนะการเกื้อกูลจิตใจกันนั่นแหละนะเรียกว่าความกตัญญูเห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองการเกื้อกูลจนเติบโตขึ้นมาเนี่ยมองดูให้มันถึงนะคุณค่าของชีวิตตนเองเนี่ยได้รับการเกื้อกูลมาเพราะสิ่งไหนสิ่งนั้นมีค่าเราก็ต้องทดแทนคุณนั้นอย่าไปทำลายสิ่งนั้นนะแต่ไม่ใช่เป็นการพูดสวนกันนะเพราะภาพในหัวต่างกันสิ่งที่เห็นต่างกันประสบการณ์ต่างกันนะผู้เป็นลูกก็มีแค่หน้าที่ท
ทำออกมาสิ่งไหนที่ว่าดีนะแสดงออกมาสิเห็นไหมเพราะท่านยังไม่เห็นนั่นเองนะแสดงออกมาเนี่ยคือความสุขที่ว่านี่มันเป็นยังไงไหนแม่อยากเห็นนะลูกประสบความสำเร็จหรือเปล่าลูกพึ่งตัวเองได้หรือยังไหนอยากเห็นอยากเห็นตรงเนี้ยนะลูกแบบแค่ความกตัญญูลูกยังไม่รู้จักเลยอย่างเงี้ยแม่ก็ไม่วางใจอ่ะความรับผิดชอบก็ยังไม่แน่ใจเอ้ยยังนอนตื่นสายอยู่อย่างเงี้ยนะยังไม่มีความรับผิดชอบยังดูแลตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็มีความกังวลอยู่ในนั้นน่ะถ้าอยากจะเห็นก็ต้องทำให้ท่านดูถ้าอยากให้ท่านแบบพ้นจากทุกข์นะก็ต้องทำให้ดูนะสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของการพูดมันเป็นเรื่องของการทำนะต้องประจักษ์นะต้องเห็นแบบจะว่างั้นเถอะเหมือนเราเนี่ยแหละถ้าไม่เห็นจะก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นจะเนี่ยมีคำถามป่ะมีคำถามก็ถามตัวสมมุติว่าพระอริยชั้นพระโสดาบันที่เป็นคฤหัสถ์อยู่ไหว้แม่ชีแล้วแม่ชีจะบาปไหมคะโอ้ยคนที่เป็นพระอริยะเจ้าไปทำไมนะไหว้แม่ชีแม่ชีจะบาปไหม ไหว้แม่ชีไม่เป็นพระอริยะชั้นไหนชั้นต้นด้วยนะแม่ชีจะบาปไหมเหรอไม่บาปนะไปไหว้เขามันเป็นการแสดงออกสมมุติว่าเราเป็นคฤหัสถ์ใช่ไหมทีเนี้ยเรารักษาศีล5สมมุตินะทีนี้เราไปเจอแม่ชีรักษาศีล8เราเคารพกันเราเคารพกันด้วยศีลอย่างเงี้ยความรับผิดชอบที่มากกว่ากันตัวเนี้ยเห็นมั้ยคฤหัสถ์ไปไหว้แม่ชีไม่บาปนะ ขอโอกาสครับฝึกอานาปานสติแล้วมองไปทางไหนก็รู้สึกเบื่อไปหมดเลยเบื่อทางโรคมากๆผมอยากออกบวชแต่ก็มีหนี้มีภาระลูกเรื่องเมื่อกี้ก่อนยังไม่เคลียร์มากเท่าไหร่หลายคนก็ยังไม่กระจ่างเรื่องบาปเนี่ยหมายถึงคฤหัสถ์กลัวบาปเหรอวายมีซี่ได้บ่มีซี่ครับเมซี่สิบาปบ่เมซี่ย่านบาปหรือว่าคนบ่ายครับเมซี่ย่านบาปไปเด้อย่าวายท้อมันสิบาปติอย่าวายคอยท้อคอยสิบาปเพิ่นสิติเราปฏิบัติไปเนี่ยบาปนี่มันจะหมดลงบาปนี่มันจะหมดลงบ่แม่นว่ามีแต่บาปเด้ทำอะไรไปเนี่ยเราทำลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของตนเนี่ยนะสังเกตไหมไม่ว่าทำอะไรแล้วเฮ้ยเราจะบาปไหมเราจะบาปไหมเนี่ยเราจะบาปไหมเนี่ยเราทำไปแล้วมันพบมันเบาบางลงอย่างเงี้ยความบีบคั้นมันก็จะเบาบางลงไปด้วยจริงไหมคนที่พ้นจากทุกข์ก็ต้องพ้นจากบาปปฏิบัติธรรมมันก็ต้องเบาบางลงนะฮะจริงไหมการออกจากทุกข์อ่ะบาปมันก็ต้องค่อยๆเบาบางลงค่อยๆหมดไปถ้าเราปฏิบัติถูกนะฮะตัวเนี้ยไม่รู้เขาเห็นมาเราหรือเปล่านั่นแหละผมแม่นว่าเห็นยังกะสิบาปไปเบิดเด้ยังว่าหรือว่าเราเป็นพระอริยะแล้วเราไม่ต้องไหว้ใครอันนี้ก็เกิดอัตตาใช่ไหมมันสิบาปเด้ไปไหว้เขาสิบาปเพื่อนวางซันบาปเองได้เนาะพระอริยะเป็นผู้ที่ไม่ผู้ที่มีอัตตาเบาบางลงนะเห็นไหมบาปก็ต้องเบาบางลงไปด้วยนะไม่ใช่ปุถุชนนี่มันเสมอกันทำอะไรมันก็สวนกันนะชนก็ชนเต็มมากันเถอะนะแต่ถ้าเป็นพระอริยะเนี่ยจะเบาบางลงนะบอบางลงนี่คืออัตตานะ
นะอัตตาตัวตนหรือว่าทุกข์นั่นเองนะเบาบางลงในกรณีนี้คือในกรณีที่แม่ชีใช่ไหมเป็นผู้มีศีลมากกว่าใช่ไหมแล้วเขาไหว้เขาพระอริยะไหว้แม่ชีแม่ชีกลัวบาปมาอย่างเงี้ยนะมันเป็นสมมติอ่ะมันเป็นสมมติเนาะมันเป็นกิริยาที่แสดงออกถึงความเหมาะสมนะมันเป็นความงามมันเป็นความงดงามในธรรมนะไม่บาปนะนะเป็นประเพณีก็ได้เป็นวัฒนธรรมเป็นวัดปฏิบัติอย่างเงี้ยเป็นการเคารพคนที่เขามีศีลมากกว่าเราอย่างเงี้ยเนาะ ขอโอกาสครับพระอาจารย์ฝึกอานาปานสติแล้วมองไปทางไหนก็รู้สึกเบื่อไปหมดเลยครับเบื่อทั้งโรคมากๆอยากออกบวชแต่ก็มีหนี้มีภาระลูกแล้วก็ยังทุกข์อันนี้ต้องทำอย่างไรครับแต่ทุกวันนี้ก็ยังฝึกอานาปานสติอยู่ใช่แล้วเรียนรู้ยอมรับนะเรียนรู้กับสิ่งที่เราจะต้องเผชิญแล้วก็ยอมรับมันนะแล้วก็เรียนรู้อยู่กับลมนะตัวเนี้ยเพราะบางคนยังไม่พ้นวิบากก็ยังคงต้องวนเวียนอยู่นะหลายคนยังไม่พ้นวิบากอยากจะออกแต่ออกไม่ได้วิบากมันขังอยู่วิบากเกิดจากใครเกิดจากตัวเองเห็นไหมท่านก็บอกว่ากรรมมันเกิดจากตัวเองทั้งนั้นนี่ใครทําให้เราเห็นไหมนี่เราเองเราเป็นเองเราทําเองทุกอย่างเกิดจากกรรมการกระทําของตนเองเป็นผู้ฝึกใหม่เจ้าค่ะฟังพระอาจารย์แล้วรู้สึกร้องไห้คืออะไรเจ้าคะเรียกว่าความอิ่มใจนะธรรมะที่พูดไปเนี่ยมันเต็มอิ่มจนล้นอิ่มใจความอิ่มใจท่านเรียกว่าปิตินะจิตที่มีความอิ่มเอิบอิ่มในธรรมอิ่มใจร้องไห้น้ำตาซึมน้ำตาไหลนะเป็นความอิ่มใจเรียกว่าปิตินั่นเองผู้ที่เข้ากระแสแห่งธรรมคือบุคคลประเภทใดครับผมผู้ที่มีความเป็นมนุษยธรรมโดยสมบูรณ์แล้วก็ถอนความยึดมั่นถือมั่นของตนออกเสียได้วางความเห็นของตนออกเสียได้นะตัวเนี้ยขอโอกาสครับอาจารย์ผมเป็นผู้ฝึกใหม่อยากเรียนถามว่าการเดินจงกรมให้ความรู้สึกที่คำบริกรรมที่จมูกหรือที่เท้าดีครับลองเรียนรู้ทั้ง3อย่างเลยแล้วปรับเอาเองประสบการณ์เราจะสอนเราให้เราเดินไปเลยตามที่เราถนัดอย่าเดินช้าและอย่าเดินเร็วเดินช้ามันจะหลับเดินเร็วมันจะเวียนหัวเดินพอดีแล้วก็สังเกตดูที่เท้าไปด้วยสังเกตดูลมไปด้วยสังเกตดูคำบริกรรมไปด้วยแล้วเราก็เลือกดูว่าเรากังวลแบบไหนไม่กังวลแบบไหนปรับตัวเองนะปรับตัวเองเอาตัวนี้นะถ้าเลือกเท้าก็เอาเท้านะเอาลมไปด้วยก็ได้อย่างเงี้ยให้ปรับของตัวเองให้เข้ากับตัวเองแต่ละคนจะไม่เหมือนกันประสบการณ์จะสอนเราตรงนี้นะขอโอกาสเจ้าค่ะยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นทุกข์ว่ามันอยู่รอบๆตัวเราเราควรทำเช่นไรที่จะต่อสู้กับกิเลสได้เจ้าคะก็สตินี่แหละนะฝึกสติฝึกความรู้ที่มันมีกำลังของอินทรีย์ความกระตือรือร้นในการปฏิบัตินะให้มันเกื้อกูลให้มันเกิดกำลังของขันติความอดทนความตั้งมั่นตัวเนี้ยเกิดขึ้นนะอำนาจของกิเลสก็จะเล่นงานเราไม่ได้นะขึ้นอยู่กับอินทรีย์พละที่เราสั่งสมมานั่นเองขอโอกาสครับอาจารย์ทำไมเวลากอดแม่ทำไมถึงอายครับทั้งที่ตอนเด็กเราก็วิ่งเล่นวิ่งกอดท่านไม่เคยรู้สึกอายเลยเราก็เป็นเหมือนกันนะมันโตเป็นหนุ่มแล้วมันก็แบบเขินน่ะโตเป็นหนุ่มบ้างโตเป็นสาวสาวก็อาจจะคุ้นชินเนาะแต่หนุ่มๆเนี่ยเราก็เป็นเหมือนกันนะแต่เราก็ฝืนตัวเองนะฝืนตัวเองนะมันมีครั้งนึงที่เราร้องไห้ที่เราร้องไห้ที่ว่าแม่โทรศัพท์มาหาเราอะ
ที่ว่าเราโทรศัพท์ไปหาแม่ใช่ไหมตอนนั้นอ่ะสองทุ่มเรานั่งอยู่ที่ร้านเหล้าไม่เคยโทรไปเลยนะวันนั้นเราก็เลยโทรไปหาแม่นะแม่ก็รับสายโทรศัพท์แต่แม่นอนแล้วพอแม่นอนแล้วเราก็เลยไม่เป็นไรแม่นอนโหลดเด้อแม่ก็วางสายไปทีนี้แม่ก็เลยโทรกลับมาหาเรานะพอเรารับแม่ก็บอกว่าเป็นยังไงเนาะลูกสู้ๆเด้อแม่อยู่ข้างลูกเสมอนะล่ะเราก็เกิดเพิ่งรู้ตัวว่าแม่เป็นห่วงเราก็ร้องไห้เราก็เลยคิดในใจว่าบางครั้งเราอยู่เนี่ยเราอาจจะไม่มีโอกาสเลยทุกครั้งที่เราเจอหน้าครอบครัวพ่อหรือแม่เนี่ยเราจะต้องกอดเราคิดขึ้นมาในความรู้เราในตอนนั้นนะบางครั้งเราอาจจะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกแล้วก็ได้นะเราก็เลยแสดงออกนะไม่อยากจะไปแสดงออกตอนที่คุยกันไม่รู้เรื่องนะในขณะที่ยังพอคุยกันได้อยู่ก็เลยแสดงออกเขินนะพ่อก็เขินพ่อเราเป็นทหารด้วยนะเขินแต่พอกอดแล้วก็มันไม่ต้องใช้คำพูดอ่ะมันง่ายกว่าการใช้คำพูดเนี่ยมันเหตุผลมันเยอะมันลีลาเยอะไปแต่การแสดงออกเนี่ยมันตรงมันซื่อตรงนะแล้วก็เลยกอดพ่อกอดแม่เขินเหมือนกันครั้งแรกแต่กอดไปกอดมาก็ธรรมดาก็เป็นเรื่องของครั้งแรกเนาะเขินหน่อยครั้งแรกนะครั้งสองครั้งสามมาก็เป็นเรื่องปกติก็กอดปกติทำไมยิ่งปฏิบัติยิ่งโมโหง่ายคะบ่อยและแรงมากกว่าเดิมเพราะกำลังสติไม่มีกำลังเลยเราไปเอาสมาธิไงพอสมาธิละเอียดอารมณ์มันก็เด่นแต่ความรู้ไม่เท่าทันอารมณ์มันก็เหวี่ยงโอ้โหฉุนเฉียวกามก็แรงโกรธก็แรงมากแต่ถ้าสติดีมันจะทันอารมณ์การเกิดของอารมณ์สติยังไม่มีกำลังมากนะตัวเนี้ยคำถามสุดท้ายการกตัญญูกับพ่อแม่และสามีเพราะเราต้องรับผิดชอบกับการที่เราอยากออกบวชเพื่อแสวงหาทางดับทุกข์แบบไหนควรทำก่อนหลังเจ้าคะแต่เราควรไม่เหมือนกันน่ะถ้าถามเราก็บวชแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าโอกาสที่เราจะได้เจอกับศาสนาโอกาสที่เราจะได้มีเมื่อไหร่แต่มันมีข้อจำกัดหลายอย่างของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเราทิ้งทุกอย่างเลยนะคือเราเอาชีวิตของเราเดิมพันอ่ะคือเราไม่รู้ไม่มีสิ่งไหนในชีวิตเราที่ผ่านมาที่เราเห็นว่ามีค่านะเหมือนเดนคนอ่ะเมื่อก่อนเราทำร้านอาหารเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นภาระมันทำให้เรากังวลแล้วทำให้เรามีแต่ความโลภคิดแต่จะเอาของคนอื่นอย่างเงี้ยมันวนเวียนอยู่งั้นอ่ะซึ่งใจเราไม่ใช่คนที่จะไปอยากจะไปเบียดเบียนคนอื่นเราขายของไม่ได้นะจะไปวางแผนเอากำไรเขาเนี่ยโอ้ยทำไม่ได้เลยมันใจมันไม่เป็นจะไปทำอะไรก็ไม่ได้อยู่แบบลำบากมากในโลกเนี้ยอันนี้คือเรานะอยู่ไปอยู่ก็เจอกระทบกระเทียบสอดเสียดดูหมิ่นอะไรพวกเนี้ยเรื่องที่เป็นประโยชน์ก็ไม่มีเลยแล้วอะไรเป็นแก่นสารสาระมันไม่มีอะไรเลยที่เราจะวางใจลงได้นะมันก็เลยไม่มีอะไรเลยที่เราจะหวนกลับคืนไปหนทางที่เราว่าเนี่ยก็คือการบวชเราเลยยกสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นทางสายเอกเป็นทางแรกถ้าถามเรานะแต่เงื่อนไขของแต่ละคนไม่เหมือนกันวิบากแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเอานี่มาอันดับหนึ่งก็จริงแต่วิบากมันมาไม่ได้บางคนแม่ป่วยต้องดูแลแม่ก่อนแม่ยังต้องก็รอก่อนบางคนลูกยังไม่โตบางคนยังไม่หมดนี่อันนี้ก็แล้วแต่วิบากแต่ละคนต่างกันแต่ถ้าคนมีความพร้อมแล้วก็อนุโมทนาด้วยนะส
ิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของนิสัยวาสนาของแต่ละคนนะใครจะพยากรณ์ให้เราได้บ้างว่าคนหนุ่มจะไม่ตายเห็นไหมหนุ่มกว่าเราเพิ่งคลอดมาก็ตายบางคนอยู่ในท้องยังตายเลยนะใครจะพยากรณ์ให้เราได้บ้างไม่มีใครพยากรณ์ให้กันได้นะเพราะฉะนั้นช่วงที่เรามีโอกาสระลึกรู้เรื่องอยู่ตอนนี้จงรีบขนขวายเอาอย่าประมาทนะอย่าประมาทในวัยนะอย่าประมาทในภพชาติของตนนะได้รับสมบัติของความเป็นมนุษย์แล้วนะมีโอกาสได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วทางเส้นนี้เปิดอยู่ตลอดไม่เคยปิดเลยคนทางเนี่ยความจริงเนี่ยประกาศอยู่จะผ่านมากี่พันปีก็ยังคงจริงอยู่เสมอเพราะท่านสอนความจริงนะความจริงที่เป็นไปในการพ้นจากทุกข์นะผู้ที่อยากจะพ้นจากทุกข์ก็ต้องศึกษาเนาะวันนี้ก็อนุโมทนากับคำถามทุกท่านเนาะก็ขอให้เจริญในธรรมเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอ